รถแบ็คโฮของชลประทานจังหวัดเพชรบุรีกว่า10คันกำลังเร่งดำเนินการขุดขยายคลองชลประทานสาย3ไปเชื่อมต่อคลอง1ขวาถึง3ขวาซึ่งเป็นโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นเส้นทางการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรลงคลองชลประทานสาย3ผ่านคลองระบาย D12 และคลองระบาย D9ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยชลประทานเพชรบุรีได้นำรถแบ็คโฮกว่า10ตัวนะครับดำเนินการขุดขยายคลองสาย3ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการดำเนินการขุดขยายคลองสาย3แบ่งเนื้องานออกเป็น2ส่วนได้แก่ระยะที่1ดำเนินการขุดคลองชลประทานสาย3ตั้งแต่เขื่อนเพชรถึงคลองบ้านวังขุนด่านตำบลท่าคอยระยะทาง 3.6 กิโลเมตรส่วนระยะที่2นะครับดำเนินการขุดคลอง1ขวาถึง3ขวาถึงประตูระบายน้ำบ้านระหารบอนระยะทาง4กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อคลองระบายน้ำ D12 และ D9 ลงสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับซึ่งหากการขุดสำเร็จจะแบ่งน้ำจากแม่น้ำเพชรได้ประมาณ 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นครับทีมข่าวยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพร้อมสำรวจรีสอร์ทในพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเท่าใดนักโดยนายบุญเยี่ยมขำเพชรผู้ประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่เปิดเผยว่าระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีในขณะนี้นะครับเมื่อเทียบกับ2-3วันที่ผ่านมาระดับน้ำยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าใดนักและในขณะนี้นะครับรีสอร์ทก็ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ต้องคอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งสัปดาห์ภายหลังจากที่ฟังประกาศจากทางเทศบาลเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมจึงได้ดำเนินการขนของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอุดท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเพชรบุรีระดับน้ำจาก2วันที่ผ่านมาณวันนี้ผมว่ายังขึ้นไม่มากนะครับจากเมื่อวานเมื่อเทียบจากวันนี้จากเมื่อวานเนี่ยประมาณสัก20เซนเนี่ยประมาณนั้นสักขั้นบันไดนึงอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานถือว่ายังมาไม่มากเท่าไหร่ครับยังไม่มีความกังวลมากนักนะครับคือส่วนใหญ่จะวิตกกังวลจากข่าวโซเชียลมากกว่าคนวิตกกังวลข่าวที่ลือกันไปต่างๆนานาแต่ระดับน้ำเมื่อเทียบจากณขณะนี้จากปีที่แล้วผมว่าปีที่แล้วยังรุนแรงกว่าปีนี้เยอะครับจากการสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีคาดการว่านะครับน้ำน่าจะไม่ท่วมรุนแรงเท่ากับขนาดปี2560นะครับเนื่องจากยังไม่มีฝนตกที่บริเวณใต้เขื่อนมีน้ำที่มาจากเขื่อนแก่งกระจานเท่านั้นนะครับอีกทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเทศบาลกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารก็มีการดำเนินการเตรียมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำรวมทั้งแผนเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน